เรื่องแบบนี้ไม่ได้มีแค่อาเซียนนะครับล่าสุด WAFF ครับฝั่งของตะวันตกเลื่อนนะครับการจับฉลากแบ่งสายครับเพราะเหตุผลที่งี่เง่ามากๆครับเดี๋ยวรู้ว่าคืออะไรส่วนมาโน่โพกิ้งครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือของรายชื่อ50นักเตะทีมชาติไทยที่จะแบกโผไปสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เบื้องหลังจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟังนะฮะในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับใหม่ Granny Plus Almond คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดสูตรพิเศษไม่เติมน้ำตาล2รสชาติ Cranberry White Chocolate Chip และ Cookie and Cream ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเพียง20บาทวันนี้ขอพาเพื่อนๆนะครับพามาเปลี่ยนบรรยากาศข้ามไปอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับประเด็นที่จะพูดกันในคลิปนี้คืออัปเดตความเคลื่อนไหวของทัวร์นาเมนต์ WAFF 2023นะครับที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นใหญ่ทีมชาติไทยถูกรับเชิญไปร่วมแข่งนะฮะในระหว่างวันที่20มีนาคมถึง2เมษายนปีนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE นะครับเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของการจับฉลากแบ่งสายนะครับกำหนดเดิมเนี่ยจะจับฉลากกันก็คือ26มกราคมก็คือเมื่อวานนี้แหละครับแต่ทางสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกนะครับหรือ WAFF เนี่ยได้แจ้งขอเลื่อนการจับฉลากครับซึ่งเหตุผลที่ให้ไว้นะครับแจ้งให้ทางสมาคมฟุตบอลไทยทราบก็คือเพราะติดปัญหาในเรื่องของการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกันอยู่ครับจึงยังไม่พร้อมจับโดยวันจับฉลากเนี่ยก็จะเลื่อนไปวันอาทิตย์นี้นะครับหรือรอแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงพอฟังเหตุผลออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับผู้พี่ๆเขาเหมือนกันครับเพราะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาละกันก็ทำให้เห็นนะครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็มีกันอยู่ทั่วโลกแหละถ้าว่ากันตามตรงนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เอามาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยล่าสุดมาโน่โพกิ้งเนี่ยกุนซือของทัพช้างศึกนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับถึงกระแสข่าวหลุดรายชื่อ50คนของทีมชาติไทยที่จะไปลุยรายการนี้บอกว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือโดยทางมาโน่บอกนะครับว่ายังไม่มีประกาศรายชื่อแต่อย่างใดนะครับเขาอยากรอดูผลงานของนักเตะเนี่ยอีกสักเกมถึง2เกมก่อนจะทำการส่งรายชื่อให้สมาคมเพื่อขอตัวนักเตะนะครับซึ่งทางคุณโจภาทิตสุภพงษ์เนี่ยเลขาสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะครับว่ายังไม่มีโผรายชื่อ50คนหรือแม้กระทั่งรายชื่อไปทำวีซ่าพร้อมกับเผยว่ารายชื่อของนักเตะไทยที่จะไปลุย WAFF เนี่ยอาจจะไม่ถึง26คนนะครับแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด26คนและจากที่มาโน่บอกว่าจะขอดูฟอร์มนักเตะอีกนัด2นัดเนี่ยแฟนบอลไทยก็น่าจะได้เห็นรายชื่อชุดแรกก่อนตัดตัวช่วงประมาณวันที่6ถึง10กุมภานะครับก็เอาง่ายๆก็คือหลังจากจบไทยลีกแมตช์เดย์ที่18ก็คืออีก2นัดนั่นเองเพราะนักเตะที่ถูกเลือกนะครับจะต้องทำวีซ่าให้เสร็จภายในวันที่15กุมภาพันธ์ครับก็มีเวลาอยู่ประมาณ1สัปดาห์นั่นเองเอาเป็นว่านี่คือการอัปเดตความพร้อมของทีมชาติไทยครับก่อนจะไปลุยทัวร์นาเมนต์ต่อไปใน FIFA Day เราก็นำมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าถามกลับไปแล้วกันว่าชาวตุรกีไทยครับ23ถึง26รายชื่อคุณคิดว่าควรจะมีนักเตะคนไหนติดมาบ้างเลื่อนลงมาคอมเมนต์ไทยใจมาโน่แล้วก็แนะนำกันหน่อยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยละกันนะฮะนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ